ระบาดโซเชียลถล่มเดือดอีกลุงพลป้าแตนหลังพรีเซนเตอร์เซตล่าสุดโดนวิจารณ์ยับล่าสุดเพจผลิตภัณฑ์ความสวยความงามแบรนด์หนึ่งเผยภาพรัวๆลุงพลและนางสมพรหรือป้าแตนภรรยาถ่ายแบบโปรโมตผลิตภัณฑ์พร้อมเผยว่าลุงพลป๋าแตนก็มาสครับสปาบ้านทุ่งพาลุงกับป้ามาบอกว่าของเราใช้ได้ทุกวัยผลิตจากสมุนไพรไทยราคาสบายกระเป๋านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักลุงพลกับป้าแตนโหและทีมสัมผัสได้ถึงความน่ารักของลุงกับป้าความใจดีถึงจะตื่นเต้นบ้างนิดหน่อยแต่ก็ผ่านไปด้วยดีกับภาพเซตนี้ค่ะนี่คือเซอร์ไพรส์แรกที่เราเตรียมไว้ให้ครอบครัวงามพริ้งใครยังจดจ้องต้องเข้ามาลองแล้วนะคะโดยเป็นภาพที่ลุงพลและป้าแตนแต่งเต็มแถมโพสถ้าเป็นนายแบบและนางแบบลีลาไม่แพ้มืออาชีพทั้งเซตในสถานที่ป้าแตนเซ็กซี่เบาๆหรือชุดสูทและชุดราตรีราวเจ้าบ่าวเจ้าสาวลุงพลใส่ต่างหูแบบเท่ๆหรือนอกสถานที่แบบลุยทุ่งกับเจ้าทุยก็มาทำเอาโลกโซเชียลแห่วิจารณ์หนักบางคนถึงขนาดบอกจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์เลยโพสต์ดังกล่าวภาพจากงานพริ้นท์เจ้าของแบรนด์คอมเมนต์โซเชียลมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสำหรับเรื่องราวดังกล่าวคนเรามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาหนีกันไม่พ้นขอบคุณงามพริ้นท์เจ้าของแบรนด์ติ๊กส่งข้อความหาสอนรามโพสต์ดังกล่าวด้านฝั่งของอดีตสามีล่าสุดนั้นทางทีมข่าวได้ข้อมูลจากฝั่งหนุ่มสอนรามภายหลังอดีตภรรยาติ๊กเปิดเผยถึงปมหย่าโดยหนุ่มสอนรามกล่าวในรายการว่าสิ่งที่ติ๊กพูดเปิดใจในรายการดังมีบางอย่างจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ขอให้ปล่อยผ่านจุดนี้ไปเพราะไม่อยากต่อความเยาวสาวความยืดยืนยันจะไม่มีการออกมาให้สัมภาษณ์อย่างแน่นอนเพราะอยากให้เรื่องจบแค่ตรงนี้หากติ๊กตั้งใจทำงานทำการเป็นคนใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นตนก็จะโอเคเพราะเขาคือแม่ของลูกอยากให้เขามาดูแลลูกแต่หากเป็นในตอนนี้ดูแล้วคงจะไม่พร้อมจริงๆในส่วนของจิตใจมองว่าคงไม่มีใครสนุกกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนต่างคนต่างเสียใจโดยส่วนตัวตนเป็นคนทุ่มเทให้กับทุกเรื่องหลักๆ ก็คือครอบครัวยิ่งมีวีจิยิ่งทุ่มเทมากขึ้นเงินทองทั้งหมดก็ทุ่มไปกับบ้านดูแลติ๊กแล้ววีจิส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าการเป็นคนดังผู้คนก็จะติดตามข่าวแต่ตนอยากให้จบเพียงเท่านี้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์พออยู่แล้วและล่าสุดทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้โผล่คอมเมนต์กลางไอจีอดีตสามีเอาไว้ว่าอ่าน SMS อีกด้วยนะคะแต่ก็ไม่วายมีชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้ามาเหน็บแรงว่าวายเยผู้ชายเขาคงไม่อยากยุ่งด้วยแล้วมั้งโพสต์ดังกล่าวครอบครัวอย่างไรเก้ตามทีมงานของเราขอเป็นกำลังใจให้นะคะเห็นแบบนี้ก็น่าเห็นใจสาวติ๊กไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะคะทนายรณรงค์ฝากถึงหนุ่มสอนรามโพสต์ดังกล่าวล่าสุดด็อกเตอร์เสรีวงศ์มนทาสัมภาษณ์เปิดใจทนายรณรงค์แก้วเพชรซึ่งท่านเป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมในกรณีของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อย่าติ๊กบิ๊กบราเธอร์สิทธิ์ในการเลี้ยงลูกจะตกอยู่ที่ใครถ้าเกิดเขามีการแย่งชิงบุตรกันเอกสารตัวอย่างที่คุณหนุ่มเอามาให้คุณติ๊กเซ็นถ้าสังเกตดูเนื้อหาการหย่าร้างสาระสำคัญมีอยู่สองข้ออย่างแรกอำนาจปกครองบุตรจะเป็นของใครสองทรัพย์สินจะแบ่งกันยังไง
คุณหนุ่มกับคุณติ๊กเขาระบุชัดว่าทรัพย์สินไปตกลงกันเอาเองแต่เรื่องลูกหนุ่มเป็นคนเลี้ยงดูแต่เพียงผู้เดียวน่ากลัวมากนะถ้าวันข้างหน้าคุณติ๊กอยากเอาลูกมาเลี้ยงแล้วคุณหนุ่มบอกว่าไม่โอเคจบเลยนะแปลว่าไปหาไม่ได้เลยเหรอถ้าเขาไม่ให้เจอก็เจอลำบากแต่ตามกฎหมายแม่มีสิทธิ์เจอลูกกฎหมายอนุญาตให้เขียนแบบนั้นได้เลยเหรอเขียนไม่ได้ครับอันนั้นผิดหลักกฎหมายแม่มีสิทธิ์เจอบุตรแต่ผมเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผมจะเอาบุตรไปอยู่บ้านใครก็ได้ถ้าไม่อนุญาตแม่ก็ไม่ให้เจอนี่คือความแตกต่างโดยปกติการหย่าร้างที่แฟร์ที่สุดต้องให้อำนาจปกครองบุตรเท่ากันเวลามีเรื่องทะเลาะกันแบบนี้จะได้ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ในการเลี้ยงดูถ้าจะพาลูกไปเที่ยวแต่ปรากฏว่าในการหย่ายกให้พ่อคนเดียวแล้ววันข้างหน้าแม่จะเอาไปเลี้ยงบ้างแต่พ่อไม่อนุญาตนี่คือจบเลยนะครับเพราะเขียนเอาไว้แล้วและถ้าหากจะต้องแก้ไขอำนาจปกครองบุตรเรื่องใหญ่มากๆนะครับสอนรามเขามีเหตุผลอะไรทำไมต้องระบุถึงขนาดนี้คุณสอนรามต้องปรึกษาทนายความมาแล้วแน่นอนเรื่องนี้สำคัญมากโดยปกติคนเราถ้าอยากกันต้องให้อำนาจปกครองบุตรคู่กันน้อยรายมากที่แม่ให้พ่อเลี้ยงปกติผัวให้เมียเลี้ยงแล้วผัวส่งเงินให้แต่นี่ระบุเลยว่าคุณหนุ่มจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเองภรรยาไม่ต้องจ่ายเหตุผลอาจมองว่าคุณหนุ่มมีการงานมั่นคงอยู่กับพ่อน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่านั่นอาจเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งถ้าเขามาหาลูกไม่ได้หลายครั้งและเขาอยากหาบุตรมากเขาสามารถไปร้องต่อศาลได้ไหมขอให้เปลี่ยนเรื่องกำหนดการดูแลบุตรผมว่าทำไม่ได้ทำได้แค่ขอให้ได้เจอแต่จะไปเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรตระกูลสอนรามหรือให้เมียเป็นปกครองร่วมยากมากคุณเซ็นไปแล้วคุณสมัครใจเซ็นการไปเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรของพ่อโดยปกติแล้วพ่อต้องมีพฤติกรรมแย่ทำบุตรซึ่งคุณหนุ่มเขาไม่ใช่อย่างนั้นเลยผู้ชายทั่วไปต่อให้เลิกกันก็ไม่ใช่อย่างนั้นการหย่าร้างกันแบบนี้เจ้าหนี้มีสิทธิ์มาทวงกับหนุ่มได้ไหมวันใดก็ตามเป็นแฟนกันเรายังอ้างได้ว่าไม่รู้แฟนเป็นหนี้อะไรมาแต่เราเป็นคู่สมรสกันจดทะเบียนกฎหมายรับรองแล้วจดทะเบียนปุ๊บกฎหมายบอกเลยว่าเงินที่ได้มาหลังจดทะเบียนถือเป็นสินสมรสหมายถึงผู้ชายกับผู้หญิงมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันแล้วเมื่อเจ้าเนี่ยต้องการสินสมรสของฝ่ายเมียหนุ่มไปหาไปร้องเพลงมาได้เป็นแสนเป็นล้านเมียมีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งเจ้านี่ก็มีสิทธิ์มาเอาสินสมรสแม้เมียจะอยู่บ้านเฉยไม่ยมกสามีไปร้องเพลงตามร้านอาหารได้เงินมาเป็นล้านก็ตามเจ้าหนี้เขามีกรรมสิทธิ์ในหนี้สินของเมียเขาสามารถทำได้เขาก็ทวงได้เพราะตอนนี้ตัวทรัพย์สินยังแยกไม่หมดว่ามีอะไรบ้างแต่ก็ครอบคลุมระหว่างทรัพย์สินระหว่างจดทะเบียนสมรสกันนะครับทรัพย์สินเก่ายุ่งไม่ได้ทรัพย์สินหลังหย่าก็ยุ่งไม่ได้เป็นภาระที่คุณหนุ่มต้องหามาชี้แจงเพราะงั้นอย่าแปลกใจที่เจ้านี่ต้องไปเคาะประตูบ้านคุณหนุ่มสอนรามเขามีสิทธิ์ทวงในส่วนนั้นเขาก็น่ารักเขาไม่ได้พูดอะไรที่รุนแรงใช่ครับที่เหลือก็ไปฟังว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงแต่ถ้าพี่หนุ่มจะเอาให้กระจ่างกว่านี้ควรให้คนมีหนี้บอกมาเลยว่าเขามีหนี้กี่เจ้าแล้วคำนวณสินสมรสเลยว่าเหลือไหมแล้วประกาศไปเลยว่าเจ้านี้ไม่ต้องมายุ่งแล้วเพราะไม่เหลือแล้วสินสมรสไม่ได้แบ่งแสดงว่ายังเหลือแต่เขาต้องมาคุยให้จบว่าเหลือไม่เหลือและแจ้งเจ้านี้ด้วยเจ้านี้จะได้มารับชำระหนี้หนุ่มควรจะแจ้งใช่ไหมอดีตแฟนควรแจ้งให้ชัดเพราะพี่หนุ่มไม่มีปัญหาเรื่องหนี้แล้วดูว่าเหลือไม่เหลือถ้าไม่เหลือก็จบกันไป